รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าไฟพอว่างๆเนี่ยก็ลองชวนเจ้าเตอร์ไปเที่ยวทะเลดูสิบางทีอะไรที่มันดูสับสนดูคลุมเครืออยู่เนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้พี่ไฟแน่ใจแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้กูรู้ความรู้สึกของกูมาแล้วใส่ๆจับมือนะมึงอ่ะหัวเราะอะไรหัวเราะพี่แหละหัวเราะพี่พูดนี่ไงให้กูทำไงอ่ะกูจับตรงอื่นได้ปะล่ะนี่ตัวนี้เอาใหญ่นะพี่เดี๋ยววันนี้คือตัวตนพี่มึงยังรู้จักกูดีไม่พอเธอพี่ครั้งรู้จักผมดีไม่พอเหมือนกันดูนิ่งเลยนั่งนิ่งๆดูนิ่งๆเออต้าไปทะเลกันป่ะพี่ว่าอะไรนะวันเสาร์ไปทะเลกันลองไปพิสูจน์กันจริงจังสักรอบใช้ชีวิตอยู่กันแค่สองคนถามใจตัวเองก่อนและกลับมาเคลียร์ความรู้สึกทุกอย่างมันก็น่าสนใจแหละพี่แต่ผมอยากบอกเรื่องของเราอะกับวาก่อนกูเคลียร์กับวาหมดแล้วกูรู้ว่ากูไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขากูบอกเขาไว้หมดแล้วเอเตอร์ตอนนี้มึงหยุดพูดถึงคนอื่นก่อนได้ป่ะมึงอยู่กับกูแค่สองคนนะเว้ยเราต้องช่วยกันหาคำตอบให้มันมั่นใจกว่านี้ป่ะวะแสดงว่าพี่ยังไม่มั่นใจในตัวผมวะไปทะเลแล้วลองแกล้งเป็นแฟนกันดูป่ะถ้าเวิร์กก็ไปกันต่ออืมขอบใจนะผมอ่ะก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่าผมรู้สึกยังไงนะช้ำหมดแล้วพี่นะมึงทำอะไรเนี่ยก็ผมอยากจบตรงนี้อ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนส่วนอย่างอื่นเนี่ยค่อยไปต่อที่ทะเลนะไปเรื่องไปทะเลอ่ะเดี๋ยวกูจัดการเองเลยนะอืมได้อืมไปแล้วนะอืม
ันดีนะพี่กลับดีๆพี่ฝันดีนะเตอร์บ๊ายบายโอเคอันเนี้ยฝันดีละไปกลับได้แล้วไปได้แล้วไปเร็วกลับไปได้แล้วแล้วคนตัวเล็กก็แปลงร่างกลายเป็นคนตัวใหญ่สายไฟชิบหายไปกันยังไปไหนไปบ้านมึงไงไปบ้านกูกูว่าพ่อกับแม่กูต้องสงสัยแน่เลยว่ะปกติก็ใช้ชีวิตยากอยู่แล้วมึงไปนี่หนักเลยใจร้ายว่ะก็ไหนจะที่ซ้อมกีตาร์อีกกูก็ไม่มีนี่มึงต้องอ่อนขนาดนี้แหละเนี่ยเรื่องมันได้ผลไหมล่ะนะนอนด้วยได้ไหมนะนอนด้วยครับนอนด้วยได้ดีไหมนะจิตติไม่งั้นกูจูบมึงแล้วนะเฮ้ยจบเลยอ่ะงั้นกูพอจะนึกแผนออกละไปเลยป่ะแม่ครับสนแม่รู้หมดแล้วลูกสนเล่าให้แม่ฟังแล้วลูกต้องไปเล่นดนตรีให้กับมหาลัย
ไอ้ซอนอย่าไปว่าน้องสิลูกก็น้องเล่าให้แม่ฟังแล้วไงแล้วแม่ก็อยากจะรอดูว่าลูกจะมาเล่าให้แม่ฟังเมื่อไหร่คือแม่ก็อยากมาดูหน้าสายฟ้าน่ะว่าที่ซอนเล่าหน้าตาเป็นยังไงไอ้ซอนเล่าว่าอะไรครับพ่อก็แค่เล่าว่าลูกต้องไปเล่นดนตรีกับสายฟ้าคู่จิ้นของลูกนะจงจิ้นอะไรกันยายซอนมันเพ้อเจ้อครับแม่แล้วพ่อกับแม่ไม่โกรธผมหรอครับที่ผมแบ่งเวลาไปซ้อมดนตรีกับสายฟ้าตอนแรกก็ว่าจะโกรธนะแต่พ่อเคยได้ยินซนร้องเพลงในห้องน้ำนะเสียงเราเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะพ่อเลยว่าซนน่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเพื่อจะเจอทางที่ใช่ไงว่าแต่สายฟ้าลูกแม่สนสมชื่อมะมาครับทำยังไงให้หายสนดีครับคุณนะเรียกคุณแม่สิเราอะพวกเดียวกันอ๋อครับคุณแม่เรียกพ่อด้วยก็ได้นะว่าครับคุณพ่อเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะพ่อกับแม่เนี่ยสนับสนุนเต็มที่แล้วถ้าอยากปรึกษาเรื่องกีตาร์เนี่ยแหมทำเป็นหัวเราะจะบอกให้นะว่าพ่อเนี่ยโอ้โหสมัยวัยรุ่นนะเป็นนักดนตรีที่หล่อที่สุดแม่ก็จีบพ่อกันเรื่องนี้แล้วพ่อแม่พอได้แล้วครับสายฟ้าโซนงานนี้เต็มที่เลยนะลองดูแล้วส่วนเรื่องจนเรื่องจิ้นอะไรเนี่ยดูจากวันนี้แล้วนะแม่โอเคโหแม่ไปเดี๋ยวคุณกวนลูกจะไปไม่เป็นแล้วเนี่ยโอเคค่ะอ่ะถ้าจะซ้อมก็ซ้อมดังๆนะพ่อแม่อยากฟังไอ้สนพ่อแม่มึงไม่เห็นดุเลยตัวน่ารักจะตายงั้นเดี๋ยววันหลังกูมาหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆแล้วกันเนาะพ่อเลยมึงพ่ออยากให้สนเนี่ยพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อนเอาเวลาไปตั้งใจเรียนที่ลูกเกรดตกแบบเนี้ยก็เพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะพ่อยิ่งคำขาดนะพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อนลองคิดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดนะลูกคิดดูดีๆว่าพ่อกับแม่พูดถูกหรือเปล่าใจพ่อแม่กูเลยวะทีเรื่องดนตรีทำไมสนับสนุนแต่เรื่องนิยายดันมาห้ามนิยายมันทำอะไรผิดวะมันน่าน้อยใจทางนิยายจริงเฮ้ยเอานะมึงกูว่าท่านก็คงมีเหตุผลของเขาอะเหตุผลอะไรวะเหตุผลที่กลัวเกรดตกแต่ซ้อมดนตรีได้เนี่ยนะหรือมึงยังไม่เล่นแล้วไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมึงเคยถามเขาจริงๆป่าววะว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้มึงเขียนนิยายขนาดนั้นอะช่างแม่งเหอะอ
ันนี้กูขอโทษนะเว้ยกูไม่มีอารมณ์สอนดนตรีจริงๆอ่ะถือว่าวันนี้มาสำรวจห้องกูแล้วกันนะเต็ดดีว่ะมีแววเป็นศิลปินนะเนี่ยอะไรวะติดเป็นคนยังไงเนี่ยจ้องเองเขินเองก็เป็นอะไรใครเขินแอบอ่านนิยายไว้ตั้ง 4-5 บทแล้วอะจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตอนที่มึงเปิดโน้ตบุ๊กค้างไว้อะมันแย่ปะล่ะเฮ้ยไม่มันใช้ได้เลยนะคือถึงแม้ว่ามันจะเพ้อฝันไปนิดอ่ะแต่ตอนอ่านมันก็สนุกดีอ่ะแม่งโคตรไร้สาระเลยอ้าวนี่มึงจะชมกูหรือจะด่ากูแน่เนี่ยชมไงนี่จะบอกให้ถ้าเกิดว่ามึงอยากเขียนอีกเมื่อไหร่มึงจ้างกูอ่านได้นะเดี๋ยวกูอ่านให้ถ้าคนทั้งโลกอ่ะคิดได้แบบมันก็คงดีดินิยายมันก็ต้องแบบนี้ป่าววะเหมือนเรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าเกิดมันดีเราก็แค่ลองเปิดใจเคี้ยวโฮและกลิ่นไลม์ฮันนี่แค่นี้ก็สุดแล้วพี่บูบูครับเดี๋ยวไปช่วยพี่ขนของคลายรถหน่อยดิเดี๋ยวกูไปด้วยเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวกูไปเองเฮ้ยไอ้ดิวแชมป์มึงเห็นไอ้จูไก่ไทยปะวะกูแม่งไปซื้อน้ำโคตรนานแม่งยังไม่กลับมาเลยอ่ะผมว่าแกน่าจะไปนั่งเล่นตรงแถวหลังตึกเลยพี่โอเคเดี๋ยวเจอกันเว้ยทุกคนโชคยังไง
เรียบร้อยทุกอย่างนะครับพี่โซดาเรียบร้อยคือแท่งไฟที่พี่โซดาสั่งมาแต่โรงงานนะครับจำนวน850แท่งนะครับตอนนี้มาถึงจบลงเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผ่านเรียบร้อยนับหมดแล้วนับเรียบร้อยโอเค1 2 3 4 800ครบครับเรียบร้อยดีมากแล้วเราสองคนทำอะไรอันนี้ไม่ทำอะไรเลยครับอันนี้แฟ้มนี่ผมเอามานะครับมาใส่รายชื่อว่าจดคนเข้างานครับ800ชื่อครับถึงครบเรียบร้อยแน่นอนคือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทำอะไรบ้างลูกโป่งครับไอ้ไม่กินของเองก็ไม่ได้ทำลูกโป่งที่ผมเอามาเนี่ยจะทำเอาทำเองหมดเลยหมดเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรวจตาตรวจตาตรวจตาเรียบร้อยโอเคครับเหนื่อยมากเลยหายใจไม่ทันแล้วนี่อ่อนมากลูกตาลไปเอาแต่ตัวกันอุ้ยพี่สุดาครับเจ็บคอใช่ไหมครับคอไหมปอดจะบวมแล้วเจ็บคอนั้นพูดมากเลยตาเปิดตาเปิดตาไม่สุดซ้อมคนอย่างกูเนี่ยนะต้องซ้อมเก่งๆอย่างกูนะถ้าขึ้นเวทีแล้วขาสั่นนะกูจะขำให้กินกันอ่ะมึงไม่ค่อยกินไข่ไม่ใช่หรอฮะไข่ดาวไหมอ๋อไข่ดาวเนาะอ่ะได้ไก่กูไปด้วยเหรอคิมเฉยๆนะเฮ้ยมึงค่อยกินดิไอ้ต้นฟังมึงหิวอย่างไหนเนี่ยโอ้โหเกือบครึ่งอ่ะเอามึงต่างกูเองอ่ะโอ้ยร้องเนี่ยเนี่ยสบายมากไหมพิงกูเนี่ยมากูพิงแค่นี้ไม่ได้ไงพิงแค่นี้เหรอนี่ไม่แค่นี้แล้วมั้งไปดูสันหลังก็มีมั้ยเนี่ยอีกหน่อยน่าจะลงมาตักกูแล้วล่ะเอ้าได้เหรอไปสบายจังเลยม
มึงจำรูปนี้ได้ปะจำได้ดิรูปที่กูถ่ายให้มึงบนดาดฟ้าไงมึงรู้ปะรูปเนี่ยคนมันกดไลค์เยอะที่สุดในชีวิตกูเลยก็ธรรมดาปะคนถ่ายดีรูปก็ต้องดีไม่จริงนายแบบดีที่สุดคนเลยกดไลค์เยอะคนถ่ายนายแบบKming Strike You Boy คือมันไม่ใช่แบบที่พี่คิดนะครับผมพี่เข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แบบที่พี่เห็นเลยฮะโอ้ยลบอยู่นั่นน่ะโลกเหลือเกินใจเย็นนะใจเย็นนะคืองี้พี่สองคนอะแค่เอาเสื้อมาให้เฉยๆพี่ว่าพี่จะไม่รบกวนแล้วแหละเพราะดูน่าจะกำลังยุ่งกันอยู่ไปคือไม่ได้รบกวนนะครับคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับพี่อ๋อไม่พี่รู้อยู่แล้วว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเพื่อนกันก็แบบเพื่อนกันมันดีเพื่อนที่แค่แบบซบไหล่อะไรก็เขาไม่ได้ซบเขานอนตักกันว้าวโอเคเอางี้ไม่กลัวละไปแล้วนะบ๊ายบายนอนต่อสิอยากนอนไม่ง่วงหรอทำไมไม่ง่วงบ๊ายบายนะไปครับพี่ไปบ๊ายบายไปสิจะขวางเราอย่าไปดูมันนี่เฮ้ยไอ้ต้นเดี๋ยวตีกูทำไมก็มึงอ่ะชอบตีเนียนเวลาคนเข้าใจผิดชอบไม่ช่วยกูตลอดเลยขอโทษครับต้นของผมเฮ้ยขอโทษรอเล่นอ่ะขอชุดไปหนักเฮ้ยไอ้ต้นเฮ้ยTwo, three, four. ฉันเคยเล่นอะไรเล่นได้ขึ้นมาแล้วเล่นได้One, two, three, four. ฉันเคยนอนคนเดียวฉันไม่ต้องทนที่ฉันทำอยู่ที่จริงเธอคือใครถ้าฉันเป็นผู้ความรักไม่มีคำตอบไม่บอกมีได้จริงจึงไม่รู้ว่าครั้งนี้ฉันก็ไม่รู้เท่าเธออีกแล้วจะไม่ต้อง
ามารวมพลังกันดีกว่ามาเฮ้ยเดี๋ยวผมขอก่อนโอเคเดี๋ยวนับ1 2 3ละเฮ้นะป่ะ1 2 3เฮ้พี่ขออะไรบางอย่างได้มั้ยขออะไรมึงให้กำลังใจกูหน่อยได้มั้ยนี่คือรักเชมุหรือจะใจหักมุมแก้ได้แค่ตกลุมโมเมนต์คู่จิ้นหรอใช่เก็บปลาเออนี่มองหน้าประมาณไม่ไหวป่ะไปไปเฮ้ยเดี๋ยวน้องพอแล้วโอ๊ยข้างในไปโอ๊ยยังงานช้าอีกโอ๊ยยังงานซ้อนบ๊ายบายจ้ะโอ๊ยยังออกไปดับเอาไปเดี๋ยวแฟนจะมากับเพื่อนกีฬาแล้วก็ไปบริจาคให้กับน้องๆในต่างจังหวัดนะคะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยได้บุญไปเต็มๆก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยของเราที่ให้เราได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณคณะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกสิ่งสำคัญนะคะก็คือต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณทางอิชิตันชิวๆค่ะเย้ขอขอบคุณ True H 5G ค่ะขอขอบคุณ AE Thailand ขอขอบคุณ Me Dance ขอขอบคุณ Pista ค่ะและสุดท้ายค่ะขอขอบคุณทาง Zenbook ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเราจะให้นักร้องรุ่นพี่ของเรานะคะมาทำการร้องเพลงให้ทุกคนฟังแค่พวกก็ตื่นแต่แล้วอ่ะเป็นใครกันนะเป็นใครกันนะเป็นใครกันโอเคถ้าอย่างงั้นนะคะเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะตื่นตื่นร้องเลยเกิดทางขึ้นในหัวใจตัวอะไรมันคืออะไรทำไมใครๆถึงได้มีกันยังไม่เคยเข้าใจความรักเองนักสักใจสักคนยังไม่เคยได้มีตัวตนกับใครสักคนไม่เคยไม่มีไม่รู้เมื่อไรที่หัวใจจะได้ใช้รักไปสักทีแต่ว่าฉันคนนี้จะไปรอต่อไปไม่ไหวไงเพื่อชีวิตความรักที่ฉันตามหาจะเลยช้าจะมาอย
ดีครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ค่ะขอถามความรู้สึกนิดนึงว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้กลับมาร้องเพลงที่มหาลัยครั้งนึงก็วันนี้ดีใจมากเลยครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงย้อนวัยหน่อยแล้วก็ไม่อยากจะคุยนะทำไมคะปีนิดเนี่ยลิศก็ได้รับคะแนนโหวตเป็นคู่ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดเหมือนกันนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ทางเอาแล้วอย่างนี้คู่พี่ลิศไปไหนคะวันนี้คู่ติดธุระแต่ไม่เป็นไรคู่ไม่มาไม่เป็นไรเพราะว่าคู่อยู่ในใจตลอดเหมือนเดิมโอ้โหคุณแม่ตื่นเต้นหรอวะมากกว่ามึงคือรอบเนี้ยแม่งตื่นเต้นกว่าตอนซ้อมอีกอะยังตื่นเต้นอยู่อีกเหรอตื่นเต้นดิหน้าเวทีแม่งมีคนเต็มไปหมดเลยเว้ยแล้วก็ถ้าขืนกูออกไปทำอะไรแบบเก้ๆกังๆนะแล้วกูต้องขายหน้ามากๆแน่เลยอ่ะกูทำไงดีอ่ะไม่ขนาดนั้นมั้งนี่มึงตื่นเต้นจนเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ยไม่เล่นแล้วได้มั้ยอ่ะใจเย็นๆมึงใจเย็นๆเย็นๆนะมือกูชาหมดแล้วอ่ะมานี่สิจับมือสิจับมือกูแน่นๆหลับตาตั้งสติหายใจเข้าลึกๆเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นไงมันไม่ดีขึ้นนะมึงงั้นกูขออะไรมึงอยากได้ไหมขออะไรมึงให้กำลังใจกูหน่อยได้ไหมได้ดิแล้วมึงทำได้อยู่แล้วคนมึงทำได้มึงก็สู้ๆนะไปหลังเวทีกันถ้าอย่างนั้นพี่ริทมีอะไรอยากจะฝากถึงคู่ในปีนี้บ้างไหมคะค่ะครับพี่ริทคิดว่าทุกคนเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่อยู่นะครับสู้ๆครับโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอซุปเปอร์พี่วิทย์ด้วยค่ะขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายพี่วิทย์น่ารักมากเลยที่ดื้อมากเลยแกยังเห็นคู่อยากทานโชว์โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมอันต่อไปคืออะไรคะเอ้าพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอ้นี่มันโคจริงที่เขาล้มเดือดกันปะเนี่ยสายฟ้าคนปะใช่ครับพี่เฮ้ยสู้ๆสู้ๆไม่ต้องตื่นเต้นนะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เต็มที่ครับพี่เดี๋ยวผมได้คอนเสิร์ตแต่ผมขอเซลฟี่หน่อยพี่เชี่ยพี่ลิศว่ะพี่ลิศเป็นคนไอดอลว่ะมาทำได้เว้ยสู้มาเตอร์ของฝันของฉันนี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมแค่ได้แค่ตกลุ่ม
นี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมแค่ได้แค่ตกลุ่มก็โชว์ดีๆมีมากมายเต็มหมดเลยสำหรับวันนี้นะฮะยังมีอีกไหมฮะเอาเป็นว่าเราไปสู่โชว์ถัดไปดีกว่าว่าเราจะมีโชว์อะไรการแสดงอะไรบ้างยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้พวกเขาหน่อยกันนะคะขอเสียงปรบมือให้พวกเขาหน่อยค่ะของฉันที่ดูมากไม่เคยมีใครทำฉันเสียอาการได้มากเท่าเธออีกแล้วทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่ๆหัวใจก็มีเธอต้องมาวุ่นวายได้ไงยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจขอบคุณครับวันนี้ผมอยากจะขอพูดอะไรสักอย่างผมอยากจะขอบคุณหลายๆคนแล้วก็ขอบคุณไอ้สายฟ้าที่ทำให้เด็กขี้อายคนนี้ได้กล้ามาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้ครับถ้าไม่มีเขาคงไม่มีผมในวันนี้ครับขอบคุณครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้ไอ้ตนของผมด้วยครับผมเตอร์
มันไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดคนข้างๆคือเพื่อนกูกูไม่ได้คิดอะไรกับเขาไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ผมฟังเลยเพราะเราสองคนน่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วมึงมีเหตุผลหน่อยเตอร์มึงก็รู้ว่ากูรู้สึกไงกับมึงอ่ะกูมีแค่มึงคนเดียวคนที่กูกำลังค้นหาคำตอบอยู่ไงโอเคไปขึ้นรถเย้อุ๊ยเฮ้ยมึงเป็นไรอ่ะกูไม่คิดว่าสายกีตาร์แม่งจะคมขนาดนี้มึงเอามาให้กูดูดิเป็นไงหายเจ็บแล้วป่ะหายเจ็บแล้วใช่ไหมซนคนเก่งขอบคุณนะไอ้สายทำไมมึงใจดีกับกูจังก็มึงได้ใจกูไปแล้วไงไม่เคยรู้ตัวว่าจะรักแค่ได้คิดใจก็หยุดพักยังสงสัยอะไรทำให้รักกันจะคนนี้มันจะเป็นไปได้ไงกี่เหตุผลที่ทำให้คนรักกันหรือความจริงคือฉันรักเธออยู่แล้วสายอะไรทำให้รักกันจะคนนี้มันจะเป็นไปได้ไงฉันยังคิดไม่ออกเลยอยู่เฉยๆแล้วใจก็ที่เหตุผลที่ทำให้คนรักกันคิดยิ่งคิดยิ่งปวดหัวคิดมาไปคิดมาตัวหรือความจริงคือฉันรักเธอเดี๋ยวพี่ฟ้าช่วยผมพับผ้าหน่อยนะกูขอโทษนะเว้ยเวลากูอยู่กับมึงกูห้ามใจไม่ไหวจริงๆว่ะถึงแล้วทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยโดนอะไรบาดก็ไม่รู้อ่ะรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงเนี่ยมึงรู้ใช่ป่ะว่าการที่มาเที่ยวกับกูอ่ะไม่ได้มาแค่กิน